ช่วงอร่อยยิ่งกับตัวจริงเรื่องซีอิ๊วกับซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ตรากวางดาวทองและซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วเมนูสุดพิเศษที่หลายๆคนชื่นชอบวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทำเมนูปลาเก๋าที่บ้างเป็นแบบผีเสื้อเพิ่มกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ผสมคลุกเคล้ากับซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ตรากวางดาวทองและซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือชวนน่ารับประทานค่ะกับเมนูปลาเก๋านึ่งซีอิ๊ววิธีทำวางขิงแก่หั่นแว่นลงในภาชนะตามด้วยปลาเก๋าที่บ้างไว้นำลงนึ่งในรังถึงประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกสังเกตด้วยการใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มบริเวณตัวปลาเนื้อต้องไม่ติดไม้นะคะจากนั้นปิดไฟนำขึ้นแล้วเทน้ำออกให้หมดจากตัวปลาหลังผ่านการนึ่งพักไว้ค่ะใส่ซอสหอยนางรมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ตรากวางดาวทองทำให้ปลาเก๋ามีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นยิ่งขึ้นน้ำมันงาซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือเหล้าจีนน้ำตาลทรายพริกไทยดำบุบหยาบและน้ำคนจนกระทั่งเดือดนำไปราดข้างตัวปลาโรยด้วยขิงซอยต้นหอมซอยเส้นใบขึ้นช่ายหั่นท่อนและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเส้นจากนั้นนำน้ำมันพืชที่อุ่นร้อนจัดราดให้ทั่วตัวปลาพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ตรากวางดาวทองและซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือของฝากเมืองสุพรรณ2ขวดนี้เติมเต็มความอร่อยให้ปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วและอาหารทุกจานกลมกล่อมจริงๆค่ะ